ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบายศาสตราจารย์ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพรรัตนสุธีรกุลรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุรองศาสตราจารย์ดร.อรวิทย์กุมพลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิจันทร์ทองคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการเงินการคลังและบริหารทรัพย์สินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณธาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุนสุชดาสิริสมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารระบบการเงินและพัสดุผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนมแก้วหานามผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่รองศาสตราจารย์ดร.พนารัตน์มาชมาดลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายอาจารย์อัคนาพรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระพันธ์ลูกเท้าผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริกาโพธิรุกผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์ชมพูคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวลอาจารย์ดร.โรจนีหอมชาลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้คณบดีรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.พัชรวิทย์จันทร์สิริศิระคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมนวรรณชุ่มเชื้อคณบดีคณะเทคโนโลยีอาจารย์ดร.ชนทิชาธรรมวินยูคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนัฏฐาพลอยเลื่อมแสงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตแดนศรีแก้วคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเดชชวรัตน์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนารมิตศิลป์ศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสิงห์ยบุตรคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธรแก้วมั่นคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศรองศาสตราจารย์ดร.สุมัฒนากลางคานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.กฤตชัยมูลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตาวิลาชัยคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองศาสตราจารย์ดร.ปฐมหงสุวรรณคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษณ์สิริธนวุฒิชัยคณบดีคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์สิงห์ศรีโวคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมกฤตการินคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.มนกาลอินทรคำแหงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพันธ์บุพเกคณบดีคณะนิติศาสตร์ผู้อำนวยการสำนักและสถาบันอาจารย์โทมเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารัตน์ถนนแก้วผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวยสาวิถีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์นางพรพิมลมโนชัยผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาพรจำรัดเลิศลักษณ์ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปรองศาสตราจารย์ดร.มงคลอุจชาชนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์ช
ชาติชนะยืนยงผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสำนักงานอธิการบดีนางสิริพรศิระบูชาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนายศรีเกื้อกูลดวงจันทร์ทิพยะผู้อำนวยการกองกลางนายนิวัฒน์พัฒนิบูลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นางณัฐยาจอมพุทธาผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศนายสวัสดิ์วิชรโพธผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลนายปลวัฒน์ปัดเสนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตนายจักรินทร์เพชรสังหารผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุนางชวีวรรณอัคคะเศรษฐังผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนางสาวพนมพรปัญจวงศ์ผู้อำนวยการกองแผนงานนางฉันทลักษณ์สาชำนาญผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่นางสิโรวรรณอินสอนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษานางสาวอุทัยรัตน์แก้วกู่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในรองศาสตราจารย์ดร.ประยูรวงศ์จันทราประธานสภาคณาจารย์ชุดที่14